เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกับผักตบชวาเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะใครที่มีบ้านอยู่ติดริมคลองหรือว่าริมแม่น้ำแต่จะมีสักกี่คนล่ะครับที่ชื่นชอบเจ้าวัชพืชเหล่านี้ถึงเวลาหรือยังครับที่ทางรัฐบาลจะให้ความจริงจังและความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการกำจัดผักตบชวาผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนะครับสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนรวมไปถึงทำให้คลองระบายน้ำได้อย่างไม่คล่องตัวครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับผักตบชวามาตั้งแต่จำความได้นะครับแต่ความจริงแล้วพวกมันไม่ใช่วัชพืชพื้นถิ่นแต่ถูกนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่พ.ศ. 2444ผ่านมา123ปีครับวันนี้เรายังไม่มีวิธีกำจัดพวกมันได้อย่างสิ้นซากด้วยความทนทายาทแพร่พันธุ์เร็วพบรายงานการแพร่กระจายไปแล้วใน33จังหวัดจะทำได้เฉพาะหน้านะครับก็แค่เพียงการฉีดยาให้พวกมันตายลงเท่านั้นเฉพาะตุลาคม2565ถึงมิถุนายน2566รัฐเองต้องทุ่มสรรพกำลังครับในการกำจัดพวกมันเนี่ยไปแล้วจำนวนกว่า7ล้าน2แสนตันลองคิดถึงงบประมาณทั้งหมดที่เราต้องใช้เพื่อกำจัดพวกมันในแต่ละปีสิครับดอกสวยน่ารักแต่นิสัยไม่น่ารักเลยนะฮะที่สำคัญนะครับพิษสงของพวกมันก็มากตามไปด้วยทั้งกีดขวางการสัญจรทางเรือการหาปลาของชาวบ้านการระบายน้ำก็ทำได้ยากขึ้นจนเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานยุงลายและที่สำคัญครับลดปริมาณออกซิเจนทำให้น้ำในคลองหนองบึงต่างๆเน่าเสียด้วยเหตุนี้ครับผักตบชวาจึงถูกจัดให้อยู่ในบัญชีวัชพืชร้ายแรงอันดับ8ของโลกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองครับแต่ถ้าคุณบอกว่าบ้านไม่ได้อยู่ติดริมน้ำหรือว่าริมคลองก็คงไม่เดือดร้อนรำคาญกับสัตว์หรือว่าเจ้าวัชพืชเหล่านี้นะครับแล้วถ้าเป็นสัตว์ที่บินไปได้ทุกที่อย่างนกพิราบคุณจะยังคิดแบบนั้นอยู่หรือเปล่าครับนกพิราบที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีความจริงเป็นนกพิราบป่ามีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรปเอเชียตะวันตกและแอฟริกาเหนือนะครับแต่ปัจจุบันพบแพร่กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองหรือว่าชุมชนครับอย่างในกรุงเทพมหานครนะครับเคยมีการสำรวจจำนวนของนกพิราบเอาไว้ว่ามีอยู่ที่จำนวนกว่า10ล้านตัวนะครับขณะที่จำนวนของประชากรในกรุงเทพมหานครตามทะเบียนราษฎร์นั้นมีอยู่ประมาณ 5.4 ล้านคนครับหรือเทียบได้กับนกพิราบในเวลานี้กำลังล้อมคนอยู่นั่นเองครับแม้ในทางสากลนะครับนกพิราบจะเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพแต่ว่าพวกมันเองก็กลับสร้างปัญหาให้เราต้องปวดหัวอยู่เรื่อยๆครับทั้งการถ่ายมูลเรี่ยราดสร้างรังบนหลังคาเป็นพาหะนำโรคกินพืชสวนพืชไร่แต่จะโทษพวกมันอย่างเดียวก็คงจะไม่ถูกนะครับเพราะว่ามนุษย์เองเนี่ยแหละครับเป็นคนเชื้อเชิญพวกมันเข้ามาปกติจะมีน้อยแต่ถ้ามาให้อาหารมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นมาเป็นร้อยเลยนะก็ไวรัสแล้วก็พวกขี้นกพวกอะไรอย่างเงี้ยมันสกปรกก็เชื้อไวรัสพวกนี้สิพวกเชื้อเนี่ยเราเพราะเราขายอาหารเราไม่ต้องการในตรงนี้อยู่แล้วเชื้อพวกนี้คนแบบว่าคนกำลังเสียดกันนะเราก็ทำอะไรไม่ได้เพื่อหยุดวงจรความขี้สงสารของเราแต่ว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นๆนะครับปัจจุบันเราจึงมีกฎหมายเอาผิดผู้ที่ฝ่าฝืนให้อาหารนกในที่สาธารณะนะครับมีโทษก็ตั้งแต่จำคุก3เดือนไปจนถึงการปรับตั้งแต่ 2,000 ไปจนถึง 20,000 บาทนั่นเองครับทั้งนกพิราบและผักตบชวานะครับปัจจุบันถูกจัดให้อยู่ในสถานะของเอเลี่ยนสปีชีส์สายพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์หรือว่าพืชพื้นถิ่นให้เกิดการสูญพันธุ์หรือคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพครับแต่ก็ยังมีอีกหลากหลายสิบสายพันธุ์นะครับที่อยู่ในสถานะว่ากำลังอาจจะแพร่ระบาดหากว่ามีปัจจัยเกื้อหนุนมากเพียงพอครับสิ่งนี้น่ากังวลว่าจะกระทบต่อธรรมชาติรวมไปถึงมนุษย์อย่างเราๆที่จะถูกคุกคามไปอย่างเงียบๆนั่นเองครับนั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับของสายพันธุ์เอเลียนสปีชีส์ที่เข้ามาสร้างผลกระทบแล้วก็รุกรานนะครับในเรื่องของทั้งพืชแล้วก็สัตว์พื้นถิ่นในประเทศไทยนะครับแต่ถ้านับกันจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชม
จากสถิติเนี่ยเรามีจำนวนของเอเลี่ยนสปีชีส์เนี่ยมากกว่า300สายพันธุ์แล้วนะครับซึ่งถ้ามาดูจากข้อมูลของสำนักงานนโยบายแล้วก็แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดูเรื่องนี้ลองมาดูกันหน่อยนะครับว่าเขาแบ่งชนิดของต่างถิ่นรุกรานเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยๆ4กลุ่มหลักด้วยกันนะครับคุณผู้ชมกลุ่มแรกนะครับก็คือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะครับที่รุกรานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในกลุ่มนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นชนิดของพันธุ์ที่เข้ามาแพร่กระจายในธรรมชาติเป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็อาจทำให้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นหรือชนิดพันธุ์พื้นเมืองนั้นสูญพันธุ์ไปได้ครับรวมไปถึงการส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจแล้วก็สุขอนามัยของมนุษย์นะครับมีอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นหอยทากแอฟริกานะครับไมยราบยักษ์นะครับปลาซักเกอร์ปลานิลนะครับนกพิราบนกเอี้ยงชวาหอยเชอรี่นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็คือปลาหมอคางดำนั่นเองนะครับมาดูกันที่รายการที่2กันบ้างนะครับเรียกว่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มที่จะรุกรานนะครับคุณผู้ชมชนิดนี้เนี่ยหมายถึงสายพันธุ์ต่างถิ่นที่มีหลักฐานว่ามีการรุกรานในถิ่นอื่นเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะครับจากการสำรวจและเฝ้าสังเกตอาจพบว่ามันจะมีการแพร่ระบาดหากมีปัจจัยเกื้อหนุนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงนะครับมีอะไรบ้างมีกบบูฟ็อกนะครับมีปลาหมอมายันกุ้งเคฟริตแอฟริกันนะครับมีกุ้งขาวนะครับแล้วก็นกยูงอินเดียด้วยนะครับรายการที่3นะครับชนิดพันธุ์ของต่างถิ่นนะครับที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่นแต่ยังไม่รุกรานในประเทศไทยนะครับหมายถึงชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานว่ามีการรุกรานในประเทศนะครับแล้วก็เป็นปัญหาอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะมีทั้งผักชีฝรั่งนะครับนกหงส์หยกสนอินเดียนะครับแล้วก็อีกัวน่านะครับและสายพันธุ์ที่4นะครับชนิดพันธุ์รายการที่4ก็คือพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับก็จะหมายถึงว่ากลุ่มที่ห้ามนำเข้าตามกฎหมายด้วยนะครับก็จะมีในส่วนของการศึกษาวิจัยชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเหล่านี้นะครับว่าอาจจะไปรุกรานในพื้นที่อื่นๆเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหนอนตัวแบนนิวกินีนะครับคางคกยักษ์นกปลอดก้นแดงปลาทราวสีน้ำตาลกระถินดำนะครับแต่ถ้าเรามาดูชนิดที่บอกว่าเป็นต่างถิ่นรุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับหนอนตัวแบนนิวกินีนะคุณผู้ชมจำได้ก่อนหน้านี้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังมีรายงานพบเจอกันบ้างในบางพื้นที่นะครับอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ยังมีรายงานพบเจอกันในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ถูกจัดลำดับไว้แบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราลองมาดูหน่อยฮะว่าจำนวนของ4ประเภทนี้เนี่ยแบ่งออกมาจำนวนเป็นอย่างไรบ้างนะฮะน่าตกใจไหมคุณผู้ชม151สายพันธุ์คือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้วนะครับกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็จับตาบางชนิดอาจจะยังไม่ได้สร้างผลกระทบมากนักหรือว่ายังไม่พบเห็นการรุกรานในประเทศมากนักนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในทะเบียนรายการที่1 2แล้วก็3นะครับซึ่งอาจจะถูกระบุว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจครับสามารถที่จะส่งเสริมในเชิงเศรษฐกิจได้ด้วยนั่นหมายความว่าปลาหมอคางดำที่อยู่ในข้อยกเว้นนี้ก็อยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็กำชับนะครับว่าต้องมีมาตรการป้องกันเฉพาะที่รัดกุมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเข้าไปในพื้นที่อนุรักษ์นอกจากนี้นะครับสำหรับสัตว์น้ำต่างถิ่นใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจการควบคุมหรือการมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการปล่อยสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่นอกการอนุรักษ์ก็ตามนะครับ